ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมสู่ Set Update ในช่วงนี้ดิ้งมีข่าวประชาสัมพันธ์ที่จะมาบอกกล่าวสำหรับเพื่อนช่างและแฟนรายการ Set Answer ทุกๆคนนะคะบางคนอาจจะบอกว่าทำไมช่วงนี้เนี่ยไม่มีรายการ Set Answer แล้วหรอติดตามวันอังคารนะคะช่วง 2 ทุ่มจนถึงวันศุกร์เนี่ยไม่เห็นมีเลยอย่าค่ะอย่าเพิ่งตกใจนะคะเพราะรายการ Set Answer ของเราเนี่ยจะอัดแน่นเนื้อหาและรายละเอียดต่างๆและออกอากาศให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันแบบเต็มรูปแบบเลยนะคะในวันจันทร์ค่ะย้ำอีกทีวันจันทร์เวลา 2 ทุ่มตรงนะคะและมีการรีรันก็คือวันอังคารช่วง 8 โมงเช้าเนื้อหายังคงอัดแน่นเช่นเคยค่ะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการตลาดการตลาดแบบทั่วไปที่เราสามารถเอามาเป็นแบบอย่างในการทำธุรกิจได้หรือจะเป็นการตลาดในมุมมองของ PSI รวมถึงบางคนบอกว่าแล้วข้อมูลทางด้านเทคนิคฉันล่ะพี่เล็กจะยังอยู่ไหมยังอยู่ค่ะพี่เล็กก็จะมาให้ข้อมูลเช่นเคยเกี่ยวกับสินค้าของ PSI ไม่ว่าจะมีการอัปเดตอัปเกรดแบบไหนอย่างไรบ้างหรือจะมีการผลิตสินค้าใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะพี่เล็กเองเนี่ยก็จะเอามานำเสนอให้คุณผู้ชมได้เต็มอิ่มกันแบบครึ่งชั่วโมงหรือ30นาทีค่ะบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าโหวันเดียวมันจะเพียงพอหรอข้อมูลมันเยอะแยะมากมายขนาดนี้ไม่ต้องห่วงนะคะเรายังมีในช่วงของวันอังคารจนถึงวันเสาร์อาทิตย์เลยค่ะกับสกู๊ปพิเศษที่เราจะย่อยเนื้อหาค่ะที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณเพื่อนช่างและคุณผู้ชมเนี่ยมาให้เข้าใจแบบง่ายๆภายใน3นาทีที่คุณจะเข้าใจเนื้อหาในตัวรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นสินค้าก็ดีไม่ว่าจะเป็นแนวคิดก็ดีไม่ว่าจะเป็นวิธีการก็ดีรวมถึงข้อมูลต่างๆที่เป็นความรู้ใกล้ตัวค่ะในช่วงของ Knowledge 99 by PSI คุณผู้ชมก็จะสามารถนำความรู้ต่างๆเหล่านี้เอาไปปรับใช้กับตัวท่านได้ง่ายๆค่ะหรือถ้าใครบางคนยังติดตามกันไม่ทันนะคะ facebook.com/setanswer ค่ะเสิร์ชเข้าไปเลยนะคะแล้วก็ไปกดไลค์กด following นะคะเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ค่ะทุกๆเทปทุกๆสกู๊ปค่ะเราจะมีการอัปเดตในแฟนเพจของ Set Answer รวมถึงภาพกิจกรรมต่างๆนะคะเราก็จะมีรวบรวมไว้ที่นั่นค่ะแต่สำหรับใครที่ยังไม่กดต้องไปกดไลค์ด่วนๆเลยนะคะวันนี้ลิกลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ